คนนี่คือร้านป้าไผ่ข้าวซอยนะฮะทุกคนอยู่ในแถววัดเกตฮะบริเวณหน้าวัดเกตซอย1เลยนะฮะอร่อยมากจนหมดเกลี้ยงเลยทุกคนนะฮะวัดเกตการามอย่างที่บอกเป็นวัดประจำคนเกิดปีจอทุกคนจะเป็นบรรยากาศแบบแนวแบบสบายๆมากๆเลยฝรั่งมากินอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะนี่ไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าทุกคนคนเยอะจะได้ให้ที่นั่งเขานะครับนี่ฮะร้านป้าไผ่ทุกคนใช่มั้ยร้านป้าไผ่นี่ครบถ้วนเลยนะฮะทุกคนครบถ้วนเลยนี่ฮะทุกคนนะคะยุ่งอยู่นะฮะกำลังแบบคนเข้าตรึมตรึมอันนี้ถนนซอยบำรุงราษฎร์แต่ตรงที่เรามานี่คือเจริญราษฎร์นะฮะทุกคนนี่คือข้างหน้าก็จะเป็นขายตรงนี้ด้วยนะฮะทุกคนนี่จะเป็นขนมจงขนมจีบข้าวแรมฟื้นทอดเต้าหู้ทอดเลยประมาณนี้ฮะนะฮะลมลื่นมากทุกคนข้าวซอยเขาอร่อยมากนะข้าวซอยป้าประไพเนี่ยจริงๆข้าวซอยที่เชียงใหม่จะมีเป็นร้อยล้านได้เลยนะทุกคนนะครับแล้วก็จะอยู่ในทุกซอกมุมแล้วก็เป็นน้ำซุปที่ดีที่สุดฉะนั้นเนี่ยเรามาที่ไหนดีที่นั่นแหละนะฮะคือดีจริงทุกคนอร่อยจริงแล้วก็มันไม่ได้แต่เพียงอร่อยไงมันเป็นความจริงใจของการขายมีความสุขแล้วก็มันเป็นโอกาสที่เราได้บอกต่อว้าอยู่สิดอกไอ้นี่น่ารักมากเลยดอกชบาใบใช่ไหมฮะทุกคนนี่ฮะชบาไพรเขาเรียกนะฮะลมลื่นนี่ดอกพวงคามถ้าเป็นดอกพยับหมอกพยับหมอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมทุกคนจะเป็นสีม่วงครามแต่นี้ดอกม่วงครามพวงครามเฉยๆนะฮะนี่ดอกสีตรังดูสิทุกคนข้างบนเป็นดอกสีตรังเต็มเลยอ่ะเนี่ยดอกสีตรังทุกคนสีม่วงอ่อนเนี่ยนี่นกอะไรร้องเสียงดังตัวดำๆนกดูว่าวเสียงนี่ซอยแก้วนวรัตน์ซอย2ทะลุไปกันหมดเลยทุกคนนี่ฮะถนนใหญ่ไปขวามือแต่เราไปแก้วนวรัตน์ซอย1 350เมตรจะผ่านร้านนึงเรานัดเพื่อนเอาไว้ทุกคนจ้ะร้านสเต็กนะฮะ350เมตรนะฮะตอนที่เดินออกมาจากป้าไผ่ข้าวซอยนะฮะซึ่งจะอยู่เป็นซอยวัดเกตซอย1ทุกคนอยากให้ทุกคนมาตามรอยอร่อยอร่อยเพลินๆมาใช้ชีวิตมีความสุขมาทำหลักสูตรมานั่งชิลออนไลน์อยู่ในโรงแรมบ้านพิมพ์ก็ได้หรือออกมาแล้วค่อยกลับไปหาของกินอร่อยอร่อยแต่ว่าที่แน่คือเดี๋ยวต้องไปที่นิมมานทุกคนที่นิมมานฮะจะมีร้านอีกร้านหนึ่งนะฮะที่เราจะต้องตามไปดูนะฮะว่าอร่อยแซ่บจริงไหมนะฮะแต่ของเขาร้านหรูมากนะครับร้านหรูเลิศอลังการอีกรูปแบบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยหรูหราไม่เกี่ยวเลยแต่อยู่ที่ความอร่อยความแซ่บความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็น hospitality เนาะนะฮะแล้วเข้าไปเราสัมผัสได้ถึงรัศมีของความรักความสุขของการขายของร้านนั้นๆด้วยแล้วก็แววตานะฮะก็จะบอกได้ว่ามีความสุขคนกินก็มีความสุขไปด้วยนอกจากความอร่อยนะฮะทุกคนอันนี้ต้นว่าทุกคนต้นว่าว่ายักษ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะต้องดูลูกมันตอนมันออกว่าไงลูกนอนต่อทุกคนถึงแล้ววัดเกตการามนี่ลูกสาเกต้นบัวล่มเลยฮะลูกสาเกต้นสาเกบล่มมันฮะนี่ทุกคนนี่วัดเกตทุกคนอ่ะเข้าไปดูกันว้ายโบสถ์สวยมากดูสิทุกคนจ้าอันนี้ครับทุกคนใครเกิดปีจอนะครับป
อีกุลก็พดอยตุงนะครับทุกคนนี่ครับพระธาตุหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนพระธาตุวัดเกตการามจะอิงเอียงยอดแสงนี่ครับเป็นพระธาตุเกตแก้วจุฬามณีนะครับเลี้ยวซ้ายหักศอกไปยังเจริญ